สวัสดีครับกลับมาคุยกับFacebook Live กันต่อนะครับกับอาจารย์ปรเมศแต่ว่าจัดกันให้มันครับจัดกันให้มันแล้วก่อนชวนอาจารย์พิษดูนี่ก่อนดีกว่ามีการ์ตูนพี่เสียให้ดูก่อนการ์ตูนพี่เสียอันนี้คือร้องเพลงชื่อว่าจงรักฮะโปรดอย่าถามว่าฉันมายังไงเมื่อในอดีตก็มีนี่นะฮะมีท่านยิ้มๆอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งนะฮะร้องเพลงบอกว่าเนี่ยมีคนค่อยๆผลักมาให้อยู่ข้างหน้าปูพรมมาเลยครับอาจารย์พิโรจน์ลืมเรื่องราวที่ซุกเอาไว้ใต้พรมไม่ว่าจะเป็นละเมิดสิทธิมนุษยชนทำร้ายนักกิจกรรมทางการเมืองนะข่มขู่คุกคามนะฮะแล้วมีเรื่องการคดีต่างๆนะก็เห็นภาพก็คงสะท้อนว่านี่แหละครับรัฐธรรมนูญของเรานะแต่ผมชอบประโยคนี้จริงๆครับโปรดอย่าถามว่าฉันมายังไงก็รู้แล้วมายังไงนะฮะและสุดท้ายก็บอกที่สุดแล้วไม่ใช่เรื่องของประชาชนหรือเปล่าจะไปจบแบบนี้ไหมครับนะครับชวนท่านคุยกันต่อว่ากฎหมายที่จะร่วมกันไปต้องการปฏิรูประบบระบบที่ทำมาจากคือมันต้องไล่ไปตั้งแต่นู่นเลยการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาคือการฝังความคิดทางนิติศาสตร์เนี่ยมันน้อยนะครับมันน้อยมันดูเรียนแบบท่องจำเป็นหลักไม่ได้คิดไงเหมือนยกตัวอย่างง่ายสุดเลยวันนี้ก็ยังเข้าใจกันทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาถ้าได้มาในระหว่างสมรสเป็นสินสมรสไม่ใช่เลยสอนกันมาอย่างนี้ผมก็เคยเราก็จำแบบนี้นะถ้าได้มาเดี๋ยวนี้หมกถามว่าเงินเดือนก็เป็นสินสมรสไม่ใช่มันตอบไม่ได้ว่าไหนเป็นสินส่วนตัวในสินสมรสอยู่ที่ในกระเป๋าท่านก็ต้องสินส่วนตัวถ้าบอกเป็นสินสมรสในเวลาไปตรงไหนกินก๋วยเตี๋ยวชามต้องโทรที่รักขอกินก๋วยเตี๋ยวของคุณชามครึ่งชามนะ ต้องเข้าใจความเป็นส่วนตัวไหม privacy อ่ะนะครับแต่ว่าทุกคนไม่ใช่ว่าเงินเดือนฉันแล้วมาเอาหมดไม่ทำหน้าที่ของสามีดูแลครอบครัวก็ไม่ใช่แต่จะดูแลสามีและใช้ดูแลครอบครัวกับใช้ตัวเองเท่าไหร่ไม่มีใครตอบได้ใช่ไหมครับผมย้อนกลับไปนิดนึงอาจารย์สิ่งที่อาจารย์พูดเมื่อกี้มันมีประเด็นหนึ่งซึ่งมันคล้องหรือพ้องกันโดยน่าตกใจอาจารย์พูดถึงหลักอคติ4ใช่ไหมครับใช่ต้องไม่มีอคติ4จริงๆหลักนี้เนี่ยมันอยู่ในชัตเตอร์ Freedom from Fear ขององซานซูจีเหมือนกันองซานซูจีใช้ประโยคนี้ใช้อคติ4เนี่ยในการอธิบายท้าทายอำนาจของทหารคือมันชี้เห็นเลยว่าในเขาเรียกว่าในสังคมเผด็จการเนี่ยไอ้อคติ4นี่มันเกิดเลยไงทั้งสองเนี่ยคืออาจารย์ให้หลักเดียวกับที่อองซานซูจีพูดสมัยนั้นเลยคือคุณต้องมีเนี่ยคุณต้องไม่มันต้องเป็นแบบเนี้ยนะแต่จะยากไปไหมอาจารย์ในการศึกษาระบบอุดมศึกษาที่สอดใส่สิ่งเหล่านี้เข้าไปหรือจะทำแบบอเมริกาไหมอาจารย์เรียนนิติศาสตร์ก็คือต้องไปจบปริญญาตรีอื่นมาก่อนถูกอันนี้แต่เราทำไม่ได้บ้านเราเนี่ยไม่ยอมทำแบบนี้นะครับเราก็ทำได้อย่างมากก็ไปเรียนที่เนติบัณฑิตเป็นประมวลกฎหมายแต่ยังไม่ลงไปถึงลึกของจริยธรรมแต่สุดท้ายในการปิดคอร์สของผู้ที่จบการศึกษาเนติบัณฑิตเนี่ยนะครับต้องถูกอบรมด้วยจริยธรรม2วันเต็ม2วันเต็มพอแล้วฮะ2วันอาจจะไม่พอแต่ก็ว่ายังดีกว่าไม่ได้ทำอันนี้คือสิ่งที่นึกนะครับว่ามันดีกว่าเราไม่ได้ทำนะครับแต่จริงๆเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างอย่างรามคำแหงเนี่ยเขาก็ต้องเรียนเรื่องอะไรนะคุณธรรมทางด้านกฎหมายที่ไม่ต้องไม่คุณธรรมอ่ะแต่ไม่ต้องนับหน่วยกิจนะครับที่จริงนะกฎหมายแทบจะไม่ต้องเรียนหรอกเรียนกฎหมายให้แตกนะมันจะเข้าใจคุณธรรมในหลักของฟิโลโซฟีมันคืออะไรนี่คือฟิโลโซฟีมันสอนรัฐศาสตร์ไม่มีนะบางคนบอกหลักรัฐศาสตร์คือข้อยกเว้นไม่มีหลักรัฐศาสตร์ไม่มีหลักรัฐศาสตร์เราเรียนอย่างอื่นตามใจชอบแต่ไม่ใช่รัฐศาสตร์ไม่มีคำว่ามั่วฮะเราเรียนรัฐศาสตร์มาเรียนทฤษฎีรัฐศาสตร์1234แต่มันถูกใช้ในข้อหาว่าในข้ออ้างว่าอะไรที่ไม่เป็นไปตามกฎให้ใช้คำว่าหลักรัฐศาสตร์ไม่มีในวิชารัฐศาสตร์หลักรัฐศาสตร์เรียนเรื่องหลักประชาธิปไตยไม่แต่ท่านผู้ชมหลายคนสงสัยนะอาจารย์เรื่องของคำว่านิติศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยคือบรรดาผู้มีอำนาจมีการนำเอากฎของกฎหมายไปใช้ในอย่างไม่สร้างสรรค์อ่ะมาทำให้เด็กรุ่นใหม่ที่บางคนเรียนนิติศาสตร์บางทีก็งงว่านี่มันใช่แบบที่อาจารย์สอนมากันเหรอเนี่ยตรงประเด็นเลยตรงประเด็นเลยถ้าผู้ใหญ่ไม่เป็นตัวอย่างไม่มีประโยชน์วันนี้ถ้าผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างทำทุกอย่างตรงไปตรงมาก็จบใช่ไหมครับทีนี้มันไม่ตรงเนี่ยมาอธิบายไม่ได้บางคนบอกอาจารย์ครับไอ้นี่เพื่อนออกเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยพอตอนผมเรียนไม่ใช่อย่างนี้ผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงผมบอกว่ามันผิดเพี้ยน
กฎหมายเนี่ยมันเป็นหลักแม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนยังไงมันยังก็เป็นหลักของมันอยู่นี่ในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยโอกาสจะใช้กฎหมายได้ดีมันมีไหมเพราะเราถูกสอนในระบอบเผด็จการที่ผ่านมาเนี่ยว่าในยุคประชาธิปไตยมันทำให้กฎหมายมันใช้ไม่ได้แต่ตอนนี้จริงๆแล้วมันปัญหาคือถ้ายิ่งเรายิ่งมีประชาธิปไตยเราจะใช้กฎหมายได้ดีขึ้นไหมคือเราผมว่าเราสึกว่ากฎหมายคือความเด็ดขาดตลอดเวลาเราน่าจะไปผิดพลาดตอนคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวกับเรื่องอำนาจรัฐนั่นเองนะอำนาจรัฐคือยึดอำนาจปฏิวัติแล้วศาลฎีกาเคยตัดสินในปีไหน04-05นี่ไงบอกว่าการปฏิวัติคือการยึดอำนาจเป็นอะไรรัฐาธิปัตย์ใช่ทีนี้ความจริงถ้าเราดูรัฐาธิปัตย์เราต้องกลับไปดูรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกนะแมกนาคาตาทำไมมันถึงเกิดแมกนาคาตาใช่ไหมนี่เราไม่ได้เรียนไงเนี่ยเราเรียนประชาธิปไตยก็คือคณะราษฎรยึดอำนาจแต่เราไม่ได้เรียนว่าแมกนาคาตาเนี่ยต้องคืออะไรแมกนาคาตาเนี่ยคือไม่ให้พระเจ้าจอร์จที่หนึ่งเนี่ยใช้อำนาจตามอำเภอใจในการตัดสินคนนี่คืออำนาจตุลาการต้องผ่านกระบวนการไม่ให้รีดนาทาเล่นภาษีของชาวบ้านถ้าไม่ผ่านหัวหน้าประชาชนนี่คือรัฐสภาเห็นไหมมันหลักมันคือเราไม่ได้เรียนหลักเลยวันนี้สังคมไทยไม่ได้เรียนหลักเลยคือหมกมุ่นแต่เรื่องกระพี้ทีนี้แกนไม่ทำคำถามที่ผมข้องใจมานานต้องถามผู้รู้ทางกฎหมายอย่างโอเคคำพิพากษาเคยตัดสินว่าการทำรัฐประหารเนี่ยทำได้ใช่ไหมครับว่าทำแล้วไม่ผิดใช่ไหมฮะแต่คำถามคือว่าโดยระบบกฎหมายไทยเนี่ยมันต้องยึดตัวบทไหมฮะมันไม่ได้ต้องยึดคำพิพากษาเก่าไหมฮะทำไมทุกครั้งที่ตัดสินไปยึดคำพิพากษาเก่าทุกครั้งพิพากษามาแล้วแบบนี้คือผมเคยเรียนมามันไม่ใช่ไม่ได้ผมถอยกลับไปให้ดูสมัยรัชกาลที่5ก็ส่งคนไปเรียนต่างประเทศกลับมาก็ท่านก็พยายามต่อสู้กับฝรั่งเศสและอังกฤษท่านก็สร้างเนติบัณฑิตขึ้นมาสร้างกระบวนการยุติธรรมขึ้นมาแต่ในเนติบัณฑิตคณะกรรมการเนติบัณฑิตมีฝรั่งเศสคนนึงมีอังกฤษคนนึงใช่ไหมนั่นคือการต่อสู้ของพระเจ้าอยู่หัวในการถ่วงดุลทีนี้สายที่เรียนมาจากอังกฤษก็เป็นกฎหมายจารีตนะครับกฎหมายจารีตยึดขนบธรรมเนียมเป็นหลักไอ้สายที่เรียนมาจากคอมมอนลอต้องเขียนเป็นตัวบททั้งนั้นทีนี้พอของเราเนี่ยมันจะเป็นลูกผสมเนี่ยพันทางอยู่ตลอด มันก็เลยออกมาเป็นแนวนี้ท่านหมายความว่าจริงเราสามารถตัดสินไปทางอื่นก็ได้ ถ้าศาลมองหลักการเนี่ยศาลไม่จำเป็นต้องตัดสินตามคำพิพากษาเก่าถูกไหมครับไม่เพราะว่ามันมีกฎหมายถ้ามันมีตัวบทอยู่มีกลับคำพิพากษาเดิมเยอะก็มีไม่ใช่ไม่กลับแต่ว่าเพราะเรื่องนี้ยังไม่เคยกลับเรื่องนี้ยังไม่ยอมกลับทีนี้ผมต่อให้นิดนึงเรายังไม่เข้าใจคำว่ารัฐาธิปัตย์ครับรัฐาธิปัตย์เนี่ยอำนาจนี้เป็นของพระเจ้าแผ่นดินแต่เดิมเนี่ยเป็นของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็จะมอบให้กับประชาชนไปใช้ครับแล้วใครคนใดคนหนึ่งไปรวบกลับมาอีกเนี่ยมันไม่ได้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วคนที่เป็นใช้อำนาจรัฐาธิปัตย์ต้องใช้แบบพระเจ้าอยู่หัวก็คือว่าต้องมีทศพิธราชธรรมคุณธรรม10ประการผมเป็นข้าราชการพูดตรงๆผมไม่มีหน้าที่รับใช้ประชาชนผมรับใช้พระเจ้าแผ่นดินข้าของพระราชาเพราะฉะนั้นข้าราชการต้องมีทศพิธราชธรรมไม่ข่มเหงคนไม่ใช้หลักการเดียวกันใช้หลักการเดียวกันคือวันนี้เราคิดผิดใช้อำนาจนี่ถูกอันนี้นี่คือที่มาทีนี้ว่าคนที่ไปเอาอำนาจมาอะไรมาเนี่ยเดินบนพื้นฐานนี้ไหมบอกแต่ว่าตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์ตลอดช่วง5ปีที่ผ่านมาไม่ใช่คือมันต้องเดินตามที่พระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงรัชกาลใดรัชกาลหนึ่ง The King อ่ะฝูนที่ The King คือประมุขของรัฐเห็นไหมนี่คือหลักทั่วไปครับแต่เราไม่ค่อยได้เรียนกันเนี่ยบรรดาท่านที่อยู่ในตำแหน่งนี้ไม่ได้เรียนผมไม่ทราบว่าเรียนหรือเปล่าแต่ว่าตอนผมเรียนหนังสือผมก็ไม่ได้เรียนแต่ผมเนี่ยชอบสารแนก็ไปหาอ่านเอาทำไมสมัยนั้นเขาต้องมียึดอำนาจทำไมต้องมีหลัก6ประการคณะราษฎรยึดแล้วทำไมศาลทั้งหลายจึงตั้งเสา6หลักนี่ไงหลักที่1หมายถึงการศึกษาหลักที่2ครับเขามีความคิดของเขาผมยกตัวอย่างง่ายกว่านั้นอีกถ้าคิดเราไม่เรียนประวัติศาสตร์เราไม่รู้เลยถามสมัยรัชกาลที่5สร้างถนนราชดำเนินก็ช่องเอลิเซ่ไงมีรถวิ่งกี่คันผมถามก่อนรัชกาลที่5ข้างละ6เลน2ข้าง12เลนสร้างมาถึงพระบรมรูปทรงม้าตอนนั้นไม่มีพระบรมทรงม้าพระราชวังนั้นสร้างทำไมพระราชที่นั่งอนันต์ข้าราชการข้าราชบริพารที่ไปเรียนหนังสือต่างประเทศกับท่านเรียกอะไรเงินกันสร้างไม่เจ้าอยู่หัวสร้างนะสร้างให้มีพระราชวังเขาเรียกว่าพระที่นั่งคือที่ว่าการของพระเจ้าอยู่หัวทรงเดียวกับประเทศอังกฤษท่านเห็นไหมอย่างฝรั่งเศสอังกฤษนี่คือการต่อสู้ตามความคิดรัชกาลที่ห้าสุดยอดแต่ไม่ใช่เรื่องเลือกทาสนะเรื่องเล็กทาสเรื่องเล็กนิดเดียวแต่เรื่องที่จริงที่เราควรจะให้เกียรติกันเนี่ย
ชาวบ้านในสมัยนั้นรู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวคิดยังไงรู้ว่าข้าราชการคิดยังไงก็เรียกรายเงินกันสร้างโบสถ์ให้เหมือนฝรั่งคือโบสถ์หินอ่อนของวัดเบญจังเหมือนพวกฝรั่งมีแกรนิตโปรตัสเอากันแกรนิตหินอ่อนใช่ไหมนี่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 สำหรับนี้สุดท้ายชาวบ้านก็เห็นว่าเออเรายังขาดอยู่เรื่องนึงคนที่ไปเรียนนอกเองขาดอยู่เรื่องขาดอะไรอนุสาวรีย์ก็เลยสร้างพระที่นะพระรูปทรงม้าก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าจะสวรรคตจนมีถูกตำหนิว่าพวกคุณสร้างนั่นแหละถึงทำให้พระองค์ท่านสวรรคตเร็วแต่การเปลี่ยนแปลงในทางบวกเนี่ยคือประเทศไทยพัฒนาไปเยอะก็เริ่มต้นสมัยรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้าแต่ทำไมดูเหมือนนะทุกวันนี้สังคมมีการยอมรับคำอธิบายที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องก้าวหน้าก็ได้อะเราอยู่กับสิ่งเก่าเราก็อยู่ได้อย่างเงี้ยเราแช่แข็งประเทศก็ได้ไงบางคนมันอยู่ไม่ได้วันนี้จีนกับอเมริกาก็ลบทางด้านเศรษฐกิจเราจะอยู่ไงเรายังไม่รู้เลยเนี่ยใช่ไหมคือรัชกาลที่5ทำทั้งหมดเพื่อให้เห็นว่าบางกอกมีความศิวิไลเนี่ยบางกอกของสยามประเทศมีความศิวิไลไม่แพ้ปารีสไม่แพ้ลอนดอนเราถึงรักษาดินแดนของเราได้เนี่ยเห็นไหมครับการต่อสู้สงครามในสมัยรัชกาลที่5คือสงครามทางความคิดท่านไม่ได้ไปซื้ออาวุธอะไรมาใช้แต่ใช้ปัญญาอย่างเดียวรถไฟเราก็มีก่อนญี่ปุ่นเขาไปถึงอะไรนะชินกันเซ็นของเราก็อยู่ที่เดิมชินกันเซ็งทีนี้อาจารย์ย้ำอีกทีหน่อยหลักการเรื่องราชกิจจาเนี่ยราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเป็นหนังสือที่ทางราชการทำเพื่อประกาศให้ประชาชนรู้เราก็บอกกฎหมายต่างๆอะไรต่างๆประกาศในราชกิจจาถือว่าประชาชนรู้ถูกไหมการเลื่อนลดปลดย้ายข้าราชการซึ่งทำหน้าที่แทนพระราชาทั้งหลายเนี่ยราชการต้องบอกกับประชาชนคนนี้เพราะไม่งั้นเกิดใครไปมั่วมาแล้วก็ต้องมีหลักฐานดูเราเหมือนเอกชนไหมเอกชนบางทีเนี่ยไอ้คนนี้สมมติว่านายกเนี่ยมันมีพฤติกรรมไม่ดีออกก็ต้องประกาศหนังสือพิมพ์ระวังนะมันจะไปทำความเลวใส่ถูกไหมนั่นหลักคิดเดียวกันราชการก็บอกรอยัลเกษตรใช่รอยัลเกษตรมันก็คืออันนี้นั่นแหละทีนี้คำแถลงของรัฐแต่ผมว่าที่อาจารย์รู้สึกว่าบางเรื่องไม่ต้องบอกก็ได้เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนประโยคแบบนี้ใช้ได้ไงมันมีอะไรในประเทศนี้ที่ไม่เกี่ยวกับประชาชนนะในเมื่อประชาชนเป็นเจ้าของก็มีบางเรื่องที่ไม่ต้องบอกคือข้อสั่งการของนายกเขาจะเวียนแจ้งส่วนราชการอันนั้นมันเรื่องภายในเขาสิฮะท่านก็เข้าใจไงแต่อะไรที่มันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนแล้วประชาชนต้องรู้ครับเลือกสวประชาชนก็ควรจะรู้ไหมครับว่าใครเป็นกรรมการและทำได้เหรอครับประเภทเลือกกันเองอย่างเงี้ยครับก็ประกาศสวเนี่ยลงสวแล้วก็ประกาศราชกิจจาไม่ใช่เหรอเอาแต่เขาบอกนี่มันเรื่องมันเป็นเรื่องภายในเขาจะเลือกยังไงเรื่องของเขาจริงกระบวนการขั้นตอนคือมันต้องบอกและยิ่งสวเนี่ยผมบอกอย่างนี้นะอาจจะแย้งท่านอาจารย์วิษณุผมบอกว่าเรื่องของการเลือกสวเนี่ยเมื่อก่อนประชาชนเป็นคนเลือกใช่ไหมครับครับแล้วก็ประชาชนจะรู้ใช่ไหมครับส่วนที่เขาสั่งมาส่วนประชาชนแล้วตอนนี้ประชาชนแทบไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกเลยครับแล้วประชาชนควรรู้ไหมคำถาม1ใน3ของเลือกมาเขาก็ไปจิ้มตอนจบทั้งหมดไหมล่ะก็ต้องประกาศจริงๆมันต้องประกาศมันก็ประกาศทุกครั้งนะ50คนนี้มีใครบ้างนะฮะแล้วเห็นนะผมจำได้นะ50คนที่ผ่านรู้สึกจะประกาศด้วยนะสิทธิของประชาชนเวลาเนี่ยฮะเราจะสร้างทำพานไหว้ครูเราก็เข้ามายุ่งจะร้องเพลงก็ยุ่งเนี่ยยังไงผมยังไม่เห็นแต่ผมเพิ่งรู้อ่ะผมยังไม่ยังไงยังไงถ้าเจออยู่ดีคนมาขอจับเราเซ็น MOU เนี่ยเราจะทำไงเราไม่เซ็นได้ไหมก็สิทธิของเราเราไม่เซ็นเราจะไปฟ้องใครแต่ว่านี่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะตำรวจทหารมาบุกเลยนะเข้ามาขอให้เราเซ็น MOU คือมันคงไม่ใช่หรอก MOU ก็คือ MOU อ่ะนะความจริงเนี่ยมัน MOUผมเซ็น MOU นี่จะผูกพันท่านไหมล่ะแปลว่าอาจารย์เซ็นแล้วต้องให้ผมไปทำแทนแล้วเหรอฮะก็นี่ไงไม่ใช่ก็เซ็น MOU เนี่ยกลุ่มคนเนี่ยแค่คนเดียวแม้กระทั่งไปตกลงกับต่างประเทศเนี่ยคุณต้องผ่านสภานิติบัญญัติไหมถ้าคุณจะ MOU กับคนในโรงเรียนคนในสถานศึกษาใดอันหนึ่งเนี่ยคนในโรงเรียนควรมีส่วนร่วมไหม participant ของ democracy ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็พูดทางวิชาการนะผมนะนี่คือหลักนี่คือหลักยกตัวอย่างนี่คือพยายามเทียบเคียงให้เห็นเราจะตกลงกับเขมรเนี่ยต้องผ่านสภาผู้แทนครับใช่แล้วเรา representation ของผู้แทนคือตัวแทนของคนทั้งประเทศทีนี้จะบอกครูใหญ่หัวหน้าพานโรงจะเป็น representation เนี่ยมันไม่ได้มันต้องได้รับการยอมรับจริงๆไงไม่ผมไม่ได้พูดเข้าข้างใครเดี๋ยวมีโดนอีกเดี๋ยวโดนแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้พูดเข้าข้างใครเราพูดในหลักวิชาการวันนั้นที่ผมเห็นท่านออกรายการข
ของคุณจอมขวัญ นะครับพูดกับคุณเสรีนะครับมันมันอ๋อจะมันเห็นชัดว่าว่าความคิดยังมีอยู่สองมุมมุมหนึ่งในคิดแบบนักปฏิบัติโดยไม่พึงเข้าใจในกระแสทางวิชาการครับซึ่งมันจะทำให้สังคมเอียงนะครับแต่ว่าวิชาการอย่างเดียวบางทีมันก็ปฏิบัติไม่ได้แต่ถามว่ายังไงสองส่วนนี้มันถึงผสมผสานเพราะฉะนั้นที่ผมพูดทั้งหมดหรือผมเฟซทั้งหมดผมพูดในเชิงวิชาการเป็นหลักแต่สามารถจะเอาไปใช้แอพพลายกับชีวิตจริงได้ใช่ไหมพวกเนี่ยอ่ะท่านเป็นเจ้าของสถานอ่ะเป็นเจ้าของสถานีมีสมาชิกมากมายเจ้าของสถานีจะไปทำเอ็มโอยูกับใครถามกันก่อนเราปฏิบัติได้ไหมนี่คือหลักหลักไม่แต่บางครั้งเราก็ถูกบังคับให้เซ็นเอ็มโอยูเราโดนมาแล้วเป็นช่องเดียวที่ออกอ่านความเห็นไม่ได้ในทีวีนะเพราะว่าเราถูกเซ็นเอ็มโอยูกับกสทช.และทหารมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยก็นั่นแหละก็เขาถืออำนาจรัฐาธิปไตยนั่นเองอันนี้ที่ผมบอกว่ามันผิดมุมไงมันผิดมุมผมมองเนี่ยวันนี้ผมชอบอยู่อันนึงนะพวกวอชด็อกเนี่ยผมชอบพวกผมทำไมผมชอบวอชด็อกวอชด็อกเนี่ยคือเป็นสุนัขที่เฝ้าบ้านแล้วสุนัขเนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะมันมีความสามารถมากคือมันสายตามันจะมองได้180องศาครับครับคือเรียกว่า alert ตลอดเวลาใช่มัน180องศาความกว้างแต่ถ้ามันเป็นม้าลำปางมันได้แค่นี้เพราะม้าลำปางคือถ้าผู้ชมสงสัยว่าอะไรคือม้าลำปางคือม้าที่มันมีไอ้โตที่บังที่บังอยู่ข้างหน้าก็มองไปได้ต้องไปตั้งรถม้าที่ลำปางว่าแวะก่อนเนี่ยม้าลำปางเป็นเรื่องหลักครับครับแล้วอาจารย์มองยังไงกับที่ไม่อยากจะพลาดพิงแต่ว่ามีกฎหมายอยู่แต่ว่าต้องไปหาอภินิหารทางกฎหมายมาใช้เนี่ยฮะคำนี้มีในในจารย์มาบอกมีหลักรัฐศาสตร์แล้วรัฐศาสตร์ไม่มีแล้วอภินิหารทางกฎหมายได้มีไหมในหลักวิชาที่ดีไซน์อาจารย์เนี่ยมีไหมไม่มีครับต้องตรงไปตรงมาปฏิบัติไปตามแล้วท่านตอนท่านอาจารย์วิศนุพูดเนี่ยผมไม่รู้อารมณ์ท่านอ่ะนะผมไม่รู้อารมณ์ท่านแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยและหลายคนก็ไม่เห็นด้วยท่านไม่เคยแคร์อารมณ์พวกเราอยู่แล้วเราไม่รู้อารมณ์ท่านท่านหัดแคร์อารมณ์พวกเราบ้างไหมครับครับผมวันนี้ดูเดือดมากวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์อาจารย์ปรเมศมากนะครับซึ่งแบบท่านผู้ชมก็ปลื้มอาจารย์ที่มาให้ความรู้แล้วก็มีแต่ออกมาบ่นชื่นชมอาจารย์ครับชื่นชมอาจารย์เป็นหลักก็มีประเด็นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญที่ถามเข้ามาครับการฟื้นเขาเรียกว่าศรัทธาต่อระบบยุติธรรมเนี่ยวันหนึ่งมันก็ต้องแก้ถ้ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนนะครับมันกำลังเปลี่ยนแต่ว่าศาลเองเนี่ยจริงๆเขาพยายามเอา คนที่เป็นผู้พิพากษาเนี่ยอายุ30ขึ้นแต่ยังไปไม่ได้เขาคิดมาหลายปีนะเพราะเราคิดว่า30ปีเนี่ยวุฒิภาวะมันมากขึ้นมุมมองมันมากขึ้นเนี่ยมั้ยอายุ25เนี่ยมันก็พอไปได้แต่บางทีเราก็เห็นต่างอย่างอัยการอายุ25ผู้พิพากษาอายุ25เอาท่านไปไว้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวปรากฏว่าทั้งอัยการและศาลเนี่ยยังไม่มีคู่สมรสยังไม่มีลูกเลยเข้าใจใช่มั้ยท่านมองเห็นผมมั้ยท่านดร.คณิตนครเนี่ยท่านพยายามตอนเป็นอัยการสูงสุดนะท่านพยายามเอาอัยการที่อาวุโสนี่ไปอยู่ศาลเยาวชนเพราะมันจะได้มีประสบการณ์นี่ผมถึงพูดเนี่ยประสบการณ์ของคนเนี่ยมันเป็นสนามเรียนรู้ที่ใหญ่กว่ามหาลัยใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าเราต้องรู้จักคิดนะบางคนถ้าไม่รู้จักคิดก็ไม่ได้เรื่องเฮ้ยขอบคุณจังเลยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับขอบคุณครับเป็นแสงสว่างให้พวกเรา